ชีวิตทรัพย์สินมันเสียหายไปนักหนาป้าปานนี่นะบางครั้งก็เกิดเนาะที่การเมืองช่วงที่ผ่านมาที่มันเกิดเหตุการณ์ทั้งการเมืองที่ถึงระดับรุนแรงเนี่ยที่มีการล่มตายกันก็มีอยู่แต่ว่าก็บัดถือว่านักเต่ากับต่างประเทศในปอยแม่ทั้งหลายอย่างประเทศเปิ่นบ้านเฮาเนาะก็มีหลายประเทศด้วยกันบ่ยกตัวอย่างว่าประเทศชื่อประเทศหยังเนาะช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยก็มีการเปิ่นยึดอำนาจกันเปิ่นยึดอำนาจกันก็ต่อสู้ทั้งการเมืองคนที่ยึดเปิ่นก็มีปืนเปิ่นก็มีปืนมาฆ่ามายิงคนที่บ่ฮือเปิ่นยึดเนาะก็คือประชาชนก็อยากจะปกครองแบบประชาธิปไตยอยากประชดปกครองแบบให้ประชาชนเป็นใหญ่แต่แฮมไฟเปิ่นก็บ่หันตุ้ยแฮมไฟเปิ่นก็บอกว่าปล่อยประชาชนเป็นใหญ่เนี่ยพัฒนาอย่างกำได้ประเทศก็บ่เจริญนี่แหละมันก็ยืดอำนาจกันก็มีการฆ่ากันฟันกันจนวันนี้ก็ยังบ่สงบเตือนะวันนี้ยังก็บ่ยังบ่สงบเตือนวันก่อนได้ดูข่าวเนาะได้เห็นข่าวภาพข่าวตั้งหนังสือพิมพ์อย่างต่างๆความจริงเนี่ยข่าวเผยแพร่น้อยที่สุดที่ปล่อยแม่คนที่โดนฆ่าโดนหญิงเนี่ยติดเสียชีวิตไปเนี่ยบางเตือเป็นครอบครัวนะถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกตายไปพร้อมกันบางพ่องต้องพลัดพรากจากกันเมียผัวโดนฆ่าเมียลูกป้ากันหนีนะเข้าป่าเข้าดงไปทหารเปิดไปต้วยตันมามูตีแหมฟังเปิดต้วยไปตันเปิดก่อนไล่ฆ่าไล่ฟันไปบางพ่องตีหลอดก็ลบมาอยู่ตามตะเข็บชายแดนระหว่างประเทศไทยครับประเทศของเปิ่นเนาะก็มาเลาะอยู่แถวฟังประเทศไทยถ้าโดนเสียงปืนโดนไล่มากมุดเข้ามาตั้งประเทศไทยนี่พ่องเอี้ยก็ทำคือ1มีเรื่องของการแพร่ระบาดของโรค ก็เข้ามาอย่างอันเหมือนกันและอีกอย่างก็คือสิ่งที่น่าอินดูเนาะหันภาพแล้วก็อินดูแต่อาหารการกินก็มีปล่อยแม่แล้วก็ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะเปิ่นจะไปลบฝนอยู่ตีจะได้เนาะก็บางเตือก็ต้องเปี้ยฝนอยู่ในป่าในเขาแล้วก็ตั้งแฮมไฟเปิ่นก็ตุ้ยบรรลุล้านนะก็ตุ้ยไหลค่าไหลยับไหลค่าเออมาหันข่าวมาหันอย่างอีละเป็นตาดีเอ็นดูอีปล่อยแม่เฮ้ยเอ็นดูเปิ่นเนาะเมตตาเปิ่นแต่อยากคือเปิ่นได้พ้นจากความทุกข์นั้นแต่เขาก็จะแย่อย่างใดเนาะเขาจะให้เปิ่นมาอยู่ประเทศไทยเขามันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เปิ่นเป็นคนประเทศนั่นเปิ่นก็ต้องอยู่ประเทศของเปิ่นข้ามมาอยู่ประเทศเฮาก็ผิดกฎหมายแต่จะได้ก็ดีเนาะรัฐบาลไทยของเฮาก็ดีประชาชนคนไทยของเฮาก็ดีบางครั้งก็ต้องอบอุ่มเอื้ออารีต่อเปิ่นมีสถานที่อพยพให้เปิ่นได้มาอพยพมาอยู่ก็มีอยู่แต่จะมีเพื่อรองรับคนทั้งหมดที่เปิ่นหนีสงครามมาก็คงเป็นไปบ่ได้ปล่อยแม่ทั้งหลายเฮามากึดเนาะว่าเฮาเอออยู่ในประเทศไทยของเฮานี่เฮาโจกดีแค่ไหนเฮามีบุญแค่ไหนตีว่าเวลามีหยังมันก็บ่รุนแรงถึงขนาดนั้นอีนะแต่ในอนาคตนี่เฮากำหูเนาะอีปอยแม่ถ้าการเมืองมันไปถึงขนาดนั้นหรือว่าความขัดแย้งในประเทศเฮาไปถึงขนาดนั้นก่อมจังจะว่าจะได้แต่ศาสนาพุทธเนาะคนเจ้าพุทธของเฮาพระพุทธเจ้าพระองค์สั่งสอนให้สอนให้เขามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนที่บ่มีเมตตาอีปอยแม่จะบ่มีความสุขในชีวิตคนที่บ่มีเมตตาคือตรงข้ามกับเมตตาก็คือคนที่ติดใจร้ายเนาะคนใจร้ายคนที่จิตใจหยาบกระด้างจิตใจหยาบกระด้างคนที่จิตใจหยาบกระด้างก็คือคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนที่ชอบถือเอาของเปิ่นคนที่ชอบประพฤติผิดในกามคนที่จะชอบผิดศีลถึง5ข้อนั่นคือคนที่จิตใจหยาบกระด้างจิตใจหยาบกระด้างเป็นคนที่บ่มีคุณธรรมเป็นคนที่จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตถ้าโลกของเฮามีแต่คนที่จิตใจโหดเหี้ยมอมหิตอีปอยแม่เขาจะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขได้จะได้นะบางประเทศหลายประเทศที่จะมีนักหนาพี่น้องเฮ้ยถ้าดูข่าวเรื่องความรุนแรงเรื่องการฆ่าฟันกันนี่นะบางประเทศเนี่ยรัฐบาลเนาะรัฐบาลเป็นปกครองประชาชนโดยใจกระบอกปืนโดยใจอำนาจบังคับขู่เข็นคนบางคนเป็นเป
ปิ้นบ่ไหวเปิ้นอยู่บ่ได้เปิ้นหนีไปถ้าคนคนนี้หนีไปเปิ้นก็จับถูกคนในครอบครัวโดนจับอีนะโดนจับโดนจับโดนจับโดนหยับโดนขังมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะได้อ่านข่าวคราวหนึ่งก็มีเป็นนักข่าวคนคนนั้นเป็นนักข่าวเขาเป็นนักข่าวที่ทำเรื่องความรุนแรงในประเทศของเขาก็ถูกครูถูกกันแกล้งถูกรังแกจากตั้งรัฐบาลของประเทศนั้นเปิ่นก็อยู่บ่ไหวเนาะเปิ่นอยู่บ่ไหวโดนรังแกเปิ่นก็หนีไปต่างประเทศหนีไปต่างประเทศขณะนี้ตีเปิ่นหนีไปต่างประเทศนั้นก็ครอบครัวเปิ่นก็โดนจับครอบครัวเปิ่นก็โดนจับแล้วก็โดนเปิ่นก็ถูกครูอ่ะถ้าหากเปิดเผยข้อมูลตั้งความรุนแรงตีบ้านตีเมืองของเปิ่นตีบ้านของเปิ่นเนี่ยตีประเทศของเปิ่นครอบครัวของเปิ่นจะต้องถูกลงโทษนี่นะคนคนนั้นก็ด้วยความที่เปิ่นเป็นนักข่าวเนาะเปิ่นคิดว่าความรุนแรงในประเทศของเปิ่นมันหนักเกินไปครอบครัวของเปิ่นตัวของเปิ่นกระดิประชาชนของเปิ่นมีความเดือดร้อนเปิ่นจะเป็นต้องเปิดเผยให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนทั้งทั่วโลกเปิ่นได้ฮู้ว่าปัญหาของประเทศเปิ่นมีอย่างพองต้องการให้คนเปิ่นมาช่วยเหลือนี่เปิ่นก็เปิดเผยพอเปิ่นเปิดเผยจบไปบ่ถึง5นาทีอีปอยอีแม่ทั้งหลายก็มีข่าวมาจากประเทศของเปิ่นว่าพ่อแม่ของเปิ่นครอบครัวของเปิ่นโดนประหารชีวิตทั้งหมดอันนี้คือความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในประเทศบางประเทศเนาะอีปอยอีแม่ทั้งหลายเป็นสิ่งที่อาตมาคิดว่าถ้าทั่วโลกเนาะเขามีแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมีแต่จิตใจตีโหดร้ายอมหิตต่อกันบัพปกครองกันด้วยเมตตาธรรมเนี่ยโลกนี้จะอยู่อย่างอีปอยแม่แล้วก็ศาสนาบางศาสนาเนาะบางศาสนาเป็นก็สอนให้ประชาชนของเป็นรับใจพระเจ้าบางศาสนาก็จะใจความรุนแรงใจความรุนแรงบางครั้งก็บอกว่าสงครามเพื่อพระเจ้าสงครามเพื่อพระเจ้าก็มีเป็นสปะเหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยมีแต่จะห้ามสงครามมีแต่จะห้ามว่าบ่คือคนทำร้ายทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันแม้กระทั่งชีวิตสัตว์พระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้มีเมตตาคนที่จะปฏิบัติศีลสมาธิคนจะรักษาศีลก็เพื่อให้เกิดความเมตตาเนาะศีลข้อที่1เนี่ยอีปอยแม่ห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยโอ้มันก็เมตตาแล้วมันก็ข้อที่2ที่3ถึงข้อที่5เนี่ยมันก็เมตตาถึงตัวเก่าตัวถึงสรรพสัตว์ด้วยศีลการรักษาความปกติก็คือมีเมตตาให้เกิดความเมตตาแล้วก็ถึงจะรักษาศีลได้คนที่ระดับศีลก็ต้องใช้เมตตาระดับสมาธิทำสมาธิต้องใช้ต้องแผ่เมตตาต้องแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์คนเฮาถ้าทำสมาธิก็ดีวิปัสสนาก็ดีถ้าบ่มีความเมตตาบ่มีความอ่อนน้อมมีความอ่อนโยนในจิตในใจอยากอีปอยแม่จะมาหนังสมาธิจะมาแผ่เมตตาจะมาทำวิปัสสนาเนี่ยทำมีเมตตาก็ยากเนาะสำหรับคำว่าเมตตาเนี่ยทุกคนรู้จักดีโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่อีปอยแม่คำว่าเมตตาเนี่ยเขาได้ใจมาตลอดชีวิตของเขาเนาะคนเฒ่าที่อายุยืนที่สุดเป็นบอกว่าเป็นคนที่มีเมตตาหนักที่สุดเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดขึ้นกับตัวเองหมดเนาะบางพ่องก็เมตตาเล็กๆน้อยๆเมตตาต่อสัตว์สิ่งสารสัตว์ต่างๆเมตตามันเป็นความน่ารักนะอีปอยแม่เขาหันเนาะหันในทีวีก็ดีหันในข่าวก็ดีตีเขาลงเขาโอ้เขาหันคนกลุ่มตีเปิ่นเลี้ยงหมาอีเนี่ยเปิ่นเลี้ยงหมาเปิ่นฮักหมาเปิ่นฮักแมวกันบางครั้งเปิ่นตั้งกลุ่มของเปิ่นนะอีปอยอีแม่ถ้าเปิ่นไปปะหมาจ้อนจัดหมาตีถูกทอดทิ้งหมาตีได้รับบาดเจ็บอีเนี่ยเปิ่นช่วยกันเปิ่นช่วยกันเปิ่นว่าเปิ่นไปปะหมาติวที่นี่เนี่ยพึกพิกัดนี่เปิ่นว่าสามารถจะฮับไปดูแลได้พอเปิ่นต้องไปทำงานไผอยู่แถวนี้มาช่วยพอจิมินะก็มีคนไปพอเฮ้ยน่ะมีคนไปพอมีคนไปยับมีคนไปดูแลก็ไปเอาหมามาดูแลเนี่ยหมาก็ดีแมวก็ดีสัตว์อย่างที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยบางครั้งสัตว์หมาหลงเจ้าของถ้าคนไปปะเนาะคนไปปะไปดูอาการโอ้หมาตัวนี้เหมือนกับจะล้อเจ้าของเขาก็ประกาศหาเจ้าของประกาศหาเจ้าของไปหับอย่างต่างๆจนมีเจ้าของไปหับก็มีนะแล้วก็บางทีเขาไปหัน
หมาที่โดนลังแกหมาที่โดนลังแกโดนหลามโซ่ไว้บ่ได้กินหยังเนี่ยบ่ได้กินหยังคนฮู้ข่าวว่าโดนหลามโซ่ไว้โดนหลามขังก็ไปเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเอามาดูแลเอามารักษาบางฝั่งไปปะหมาข้างตังเป็นขี้เลื่อนโอ้เขาไปพอแล้วมันจะไปเป็นหมาดีหมางามในเลยเขาเอามาตัดขนเอามารักษามาฉีดยามาดูแลโรคผิวหนังอย่างต่างๆสุดท้ายกลับมาเป็นหมาเป็นสัตว์ที่สวยงามอีปอยอีแม่ตั้งหลายอันนี้ความเมตตาที่คนมีต่อสัตว์เนาะที่นี่มีต่อสัตว์ก็ดีแล้วนะแต่ถ้าคนมีเมตตาต่อมนุษย์ด้วยกันต่อคนด้วยกันมนุษย์มีเมตตาต่อกันซึ่งกันและกันโลกนี้มันก็อยู่อย่างมีความสุขเนาะโลกนี้จะอยู่แบบมีความสุขพระพุทธเจ้าพระองค์เน้นย้ำเสมอว่าเมตตาธรรมตาอันที่จะค้ำจุนโลกใบนี้เมตตาธรรมตาอันที่จะทำให้กัลยาณมิตรและเมตตาเท่านั้นที่จะทำให้บรรพรหมจรรย์ของเราไปถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้เนาะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดอีปล่อยแม่ทั้งหลายถ้าพระสงฆ์ก็ดีเนาะอยู่ในวัดไม่บ้าบ่เมตตาบ่ดูแลศรัทธาบ่มีเมตตาธรรมนี่นะก็อยู่บ่ได้เนาะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่จำเป็นที่จะต้องใจเมตตาที่สุดสวดมนต์ภาวนาทุกวันก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์แผ่เมตตาให้ถึงสิงสารสัตว์ให้เป็ดให้อสุรกายเนาะให้ป่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์เนี่ยก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาฉะนั้นคำว่าเมตตาเมตตาธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นช่วงนี้ต้องเมตตากันนักๆเนื้ออีปออีแม่ต่างหลายแผ่เมตตาภัยตีพอจะสวดรัตนสูตรได้ก็สวดรัตนสูตรรัตนสูตรนี่เป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าคือพระอานนท์เห็นไปเพื่อจะไปอันสวดเนาะไปสวดทำน้ำมนต์ที่เมืองไผ่สาลีตอนที่เกิดโรคระบาดอยู่ที่เมืองไผ่สาลีก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จตามไปแล้วก็ไปช่วยไปช่วยเมืองไผ่สาลีให้พ้นจากโรคระบาดในครั้งนั้นพี่น้องทั้งหลายอีปอทั้งหลายอีแม่ทั้งหลายเนาะเปิดพอเนาะในสมุดในหนังสือสวดมนต์ของเฮาฮั่นรัตนสูตรเอามาสวดเนาะเอามาท่องมาบ่นเป็นความเมตตาติเผื่อแผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้กับกลุ่มกับหลานของเฮาคนในหมู่บ้านในชุมชนสวดแผ่เมตตาไปให้กับหมู่หมอหมู่พยาบาลเจ้าหน้าที่ติดูแลติทํางานตลอดถึงคนที่เปิ่นติดโควิด19อยู่คณะนี้ให้เปิ่นหลอดพ้นให้เปิ่นปลอดภัยให้เปิ่นหอมเปิ่นหายกลับมาทํางานได้เป็นปกติคือห้างร้านค้าหยังต่างๆเนาะเฮ้ได้กลับมาเปิดเฮ้ได้กลับมากล้ามาขายเฮ้ได้มาเปิดกิจการเหมือนปกติเนาะก็ขอแผ่เมตตาช่วยกันไปเนาะช่วยกันแผ่เมตตาไปเอาละตอนนี้ขอดูเวลาสักคำนะเวลาตอนแรกโอ้ 9:45 น.อ่ะแบ่งปันเวลากูเตื่อแบ่งเวลาหน่อยอีกพอ